ี้ด้วยครับเนี่ยก็เต่าเป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมครับก็ต้องมาโดนแดดเหมือนกันแล้วก็มาให้เขากินหญ้าด้วยให้เขาได้เต่าเป็นสัตว์เลือดเย็นด้วยเหรอครับใช่ครับผมต้องถามคุณหมอแล้วครับเรื่องนี้คือสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องมีการตากแดดบ้างในแดดมีอะไรบ้างปั๊กในแดดมีความร้อนไม่ใช่ปั๊กไม่ได้มีแต่ความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยแดดเนี่ยมีรังสีต่างๆด้วยเต็มไปหมดเลย UVA UVB UVC อื่นๆเต็มหมดแต่ว่าในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเราโฟกัสไปที่2อันเราสนใจอยู่2อย่างก็คือรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB รังสี UVA UVB มันดีอ่ะผมเห็นเขาทาครีมกันแดดใช่ไหมและกันรังสี UV ผมก็ไม่รู้นึกว่าในคนในคนถ้าโดนรังสี UV เยอะมากอาจจะก่อให้เกิดพวกมะเร็งได้ถูกไหมครับแต่ในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอย่างเช่นในเต่าเนี่ยการโดนแดดเนี่ยทำให้สุขภาพเต่าเนี่ยดีเนื่องจากว่าเวลาเต่าโดนแดดใช่ไหมครับครับรังสี UVB เนี่ยมันจะมาโดนที่ผิวหนังแล้วคราวนี้เนี่ยผิวหนังของเต่าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนนะครับวิตามินดีให้กลายเป็นวิตามิน D3 ซึ่งเจ้าวิตามิน D3 เนี่ยมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมพอร่างกายได้แคลเซียมไปทำไงฮะกระดูกแข็งแรงกระดองแข็งแรงทำให้เขาสุขภาพดีเจริญเติบโตไวส่วน UVA เนี่ยก็เป็นรังสีที่ทำให้สัตว์เนี่ยแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาตินะฮะคราวนี้ความร้อนความร้อนเกี่ยวอะไรกับสัตว์เลือดเย็นมีประโยชน์ด้วยเหรอความร้อนในสัตว์เลือดเย็นหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิขึ้นกับสิ่งแวดล้อมถ้าในช่วงหน้าหนาวนะฮะช่วงเช้าอุณหภูมิมันจะเย็นใช่ไหมครับในสัตว์เลื้อยคลานนะครับหรือว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยพออุณหภูมิเย็นการแอคทีฟก็ไม่มีจะไม่ค่อยเดินจะไม่ค่อยกินจะไม่ค่อยทำอะไรเหมือนคนเราหนาวอยากนอนคราวนี้พอเอามาตากแดดเห็นไหมเต่าก็จะเดินเยอะกินเยอะกระบวนการขับถ่ายก็จะเป็นไปตามปกติตอนนี้ก็คือสำคัญสัตว์เลื้อยคลานจะต้องมีการตากแดดนะฮะหรือไม่ถ้าไม่สามารถตากแดดได้ก็ต้องมีการใช้หลอดไฟจำลองนะฮะเพื่อจำลองแสงอาทิตย์หลอดไฟจำลองนี่คือหลอดไฟที่ใช้ในบ้านหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหลอดไฟในบ้านก็จะเป็นพวกฟลูออเรสเซนต์ธรรมดาใช่ไหมครับครับหรือว่า LED ซึ่งมันไม่มีรังสี UVB มันจะมีหลอดไฟเฉพาะเขาเรียกว่าหลอด UVB มันจำลองแสงอาทิตย์ให้มีรังสี UVB แล้วก็ทำให้สัตว์เนี่ยได้รังสี UVB เพิ่มเขาเห็นไหมเวลาเห็นไหมตากแดดจะแอคทีฟมากเลยกินหญ้ากินอะไรเต็มหมดเห็นไหมเนี่ยข้อดีของการมาตากแดดเขาจะได้เดินเยอะๆออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็มาเลียมหญ้ากินซึ่งในธรรมชาติอย่างเต่าบกเองก็ควรจะกินอย่างพวกหญ้าพวกอะไรที่ไฟเบอร์สูงๆใช่ไหมครับหมอใช่ครับก็ต้องกินพวกอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆบางทีการให้ผักอย่างเดียวเนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าความเชื่อที่ตกทอดกันมาว่าเต่าต้องกินผักเต่าต้องกินผักบุ้งใช่ครับเต่าต้องกินผักกาดผมเคยได้ยินอะไรเงี้ยจริงมันไม่ใช่ครับเต่าเนี่ยในธรรมชาติกินหญ้าเป็นหลักกินอาหารที่มีไฟเบอร์เป็นหลักหรืออย่างพวกเต่าสุกต้าเนี่ยอาหารในธรรมชาติก็จะเป็นพวกกลุ่มกระบองเพชรนะฮะเขาก็สามารถกินได้หญ้าแห้งอะไรก็ต้องดูแต่ละเต่าแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ว่าในธรรมชาติเขากินอะไรอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องศึกษานิดนึงครับผมเป็นไงเข้าใจยังว่าทำไมเต่าต้องออกมาตากแดดบ้างเข้าใจเลยครับแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ใช่สัตว์เลื้อยเย็นเราไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานใช่ครับเราต้องตากแดดนานก็ได้เหงื่อเริ่มออกแล้วเหงื่อเริ่มออกแล้วนะเราหลบเขาล่มดีกว่าโอเคครับโอ้ของเยอะเลยเอามาทำอะไรครับเมื่อกี้ปาร์คได้เรียนรู้มาแล้วว่าสัตว์แต่ละชนิดอยู่ยังไงคราวนี้เนี่ยจะให้ปาร์คลองจัดตู้ดูว่าปาร์คจัดไปหรือเปล่าถ้าปาร์คต้องมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวปาร์คจะได้จัดถูกจัดบ้านให้กับสัตว์ที่เรามาดูใช่ต้องไหมครับแต่ไม่ได้แต่ปาร์คไม่ได้จัดคนเดียวนะเดี๋ยวหมอจัดด้วยหมอจะได้ช่วยผมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแข่งกันให้คุณวิวเป็นคนตัดสินว่าใครจัดได้สุดยอดกว่ากันได้เลยวันนี้เรามีสัตว์3ชนิดที่สามารถจัดได้ครับอันดับแรกกิ้งก่าพวกเบียดดากอนใช่ครับอันที่2ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยงูงูง่ายไหนอันที่3เต่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครเนี่ยจะจัดได้เหมาะสมกับกันรอกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าคนละชนิดกันโอ้ยผมให้คุณมิวตัดสินผมชนะอยู่แล้วปากอะไรเอาเบียดอะไรนะเบียดดากอนโอเคงั้นเดี๋ยวหมอเต่าปากเอาตู้ไหนตู้นี้เอาตู้เล็กให้หมอตู้ใหญ่โอเคสบายมากโอเคใช้เวลานานไหมน่าจะประมาณ20นาทีโอ้ยนานเกินเดี๋ยวหมอจะให้ดูโอเค3นาทีเสร็จดูถูกผมซะแล้วผมเรียนรู้มาเยอะสบายอุ้ยผมยกไม่ไหวครับช่วยยกหน่อยไปไว้ไหนดีครับให้คนช่วยใช่ไหมอะไรยกตู้ไว้เฉยโอเคโอเคเบียดาก้อนอยู่ในเททรายต้องมีก้อนหินหลอด UV มันใช้กับเต่าไม่ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะ
จริงๆปาร์คการจัดตู้อะไม่ยากใช้อย่างเดียวปาร์คอะไรคะสมองหมอไม่ทำบ้างเหรอครับรออยู่รออยู่เอาเรื่องเอาเรื่องเสร็จแล้วปั๊กอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วทำอะไรนั้นแล้วขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะไหนบอกเสร็จแล้วให้ดูหน่อยไม่ได้เหรอก็เดี๋ยวปั๊กเล่นแบบของหมอจัดสวยมากเออเหรอสุดยอดรอคุณวิวมาดูอ่ะปั๊กจัดไปเดี๋ยวหมอนั่งกินน้ำรอนะทำไมเสร็จเร็วจังเสร็จยังปั๊กยังครับรอน้ำนะเฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยมีกระดาษทิชชู่ด้วยจัดให้เสร็จแล้วๆไม่ต้องมาแอบดูของคนอื่นคุณมีว่าพอดีเลยโอ้อย่าเพิ่งตกใจในตู้ผมนะครับโอ้โหนี่เรียบง่ายมากเบสิกมากอันนี้ก็มีศิลปะมาครับโอ้โหเดี๋ยวลองวางสัตว์ดูก่อนว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอ่ะโอ้โหดูท่าทางแฮปปี้นะครับพี่วิวตัดสินเลยครับผมอยากรู้แล้วครับว่าใครจะชนะเดี๋ยวก็ตัดสินเดี๋ยวต้องฟังกันไหมครับว่าทำไมถึงจัดอย่างนี้ครับผมต้องนำเสนอด้วยเหรอต้องนำเสนอก่อนดิเอาปาร์กก่อนเลยทำไมต้องนำจัดอย่างนี้ที่จัดนี้เพราะว่าตัวเบียร์อยู่ในทะเลทรายก็เลยเอาทรายมาเทใส่แล้วก็จัดกิ่งไม้ให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ใส่หินให้ดูเหมือนธรรมชาติครับผมสวยงามครับของหมอแล้วครับง่ายสุดครับครับผมเบสิกสุดๆปาร์กเราไม่ต้องจัดตู้สวยแต่ทำทุกอย่างให้ได้ตามความต้องการ อันดับแรกเลยนะครับหญ้าเนี่ยก็เป็นอาหารสำหรับเต่าได้แล้วก็สามารถเนี่ยให้เต่าเนี่ยอยู่บนหญ้าอย่างนี้กินไปใช้ชีวิตไปได้ครับมีถ้วยน้ำให้เต่าแล้วก็มีไฟปาร์คจำได้หรือเปล่าสัตว์เลื้อยคลานต้องมีไฟเราสามารถเสียบปั๊ก UVA แล้วช่วงหน้าหนาวนะครับเต่าก็จะสามารถมาใกล้ๆตรงนี้ถ้าเต่ารู้สึกร้อนเกินไปเต่าก็จะเดินหนีไฟเราไม่กดเข้าตรงกลางด้วยเพราะถ้าตรงกลางเนี่ยมันจะร้อนหมดอันนี้มีที่หลบให้ด้วยแล้วทิชชู่ครับหมออ้อยผมข้องใจมานานแล้วตั้งแต่ที่หมออ้อยจัดเลยเนี่ยเอ้างั้นสมมติเต่าอึใช่ไหมครับมีอึก็มาเล่เลยทำความสะอาดยากจังห่อเลยเหรอครับห่อ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 เอาน้ำออกนิดนึงเปลี่ยนใหม่ได้เลยไม่ต้องมานั่งขัดตู้รู้ยังมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้พวกนี้อันดับที่2ก็คือทิชชู่เนี่ยทำความสะอาดง่ายไม่สกปรกไม่เปลืองแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเต่าเนี่ยหลุดกินเข้าไปก็ยังปลอดภัยเข้าใจหรือยังตู้หมอคอนเซ็ปต์ง่ายๆไม่จำเป็นต้องสวยงามนี่สวยงามเกินไปแถมยังมีความผิดพลาดด้วยนะตรงไหนมีเบลมแล้วนี่เบลมนะกรรมการไม่ตัดสินเลยเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนโอ้ตัดสินเองเลยตู้นี้เนี่ยข้อดีคืออะไรครับจะได้อยู่ในธรรมชาติสวยใช่ไหมใช่ครับแต่ข้อเสียคืออะไรปังรู้ไหมการที่เราเอาทรายอย่างนี้เนี่ยเอาไว้ในพื้นข้างล่างเบียดนาก้อนเวลาเขากินแมลงเนี่ยสมมติว่าเราใส่หนอนใส่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าใส่อาหารเข้าไปเบียดก็จะลงมากินคราวนี้ถ้าเกิดสมมติหนอนมันคลานออกมาเบียดก็จะกินตรงพื้นหินตรงทรายแล้วหินทรายเนี่ยจะเข้าไปอุดตันในลำไส้แล้วงี้จะทำยังไงครับในเมื่อเบียดอยู่ในธรรมชาติอ้าวปลาก็ต้องใช้ที่รองที่มันสามารถย่อยได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์มากกว่านี้แล้วที่สำคัญปลาต้องมีไฟกกด้วยอ้าวเหรอผมนึกว่าใช้กระเต่าเดียวเบียดเนี่ยมาจากไหนครับปลามาจากทะเลทรายมาจากทะเลทรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้เบียดเนี่ยมีที่เกาะนะครับอย่างนี้นะครับเบียดเขาก็จะชอบมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับ barking spotคือตำแหน่งที่ให้เบียดอาบแดดได้ถ้าเบียดร้อนเกินเบียดจะกระโดดลงมาข้างล่างนี่เราก็เสียบปลั๊กอย่างนี้ถ้าผมก็ทำถูก1จุดสิตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ร้อนมากปลั๊กลองมือแย่สิร้อนป่ะอุ้ยร้อนครับเพราะไฟนี่มันมีความร้อนสูงเบียดก็ชอบมาเกาะแถวนี้ตอนกลางวันพอรู้สึกว่ามันร้อนเต็มที่ละเบียดก็จะกระโดดลงมาข้างล่างถ้างั้นกิ่งไม้ก็ถูกต้องสิครับมีอันนี้ให้เกาะโอเคพอเบียดชอบขึ้นบนขอนไม้เกาะนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่เบดดิ้งอาจจะไม่เหมาะสมหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีถาดน้ำด้วยตัดสินเลยไหมครับคุณวิวได้ครับโอ้ยอยากรู้แล้วก็ในฐานะ
ของผู้เลี้ยงละกันมาดูด้านนี้กันก่อน ด้านนี้องค์ประกอบด้านความสวยงามนี่เต็มร้อยเลยโอ้โหมีกิ่งมงกิ่งไม้ดูแล้วเป็นธรรมชาติดูแล้วแบบแหมน่ามองน่าดูแต่ดูด้านนี้ครับเป็นยังไงดูแห้งแล้งดูแบบว่าความสวยงามนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ว่าอย่างที่หมอบอกว่าด้านนี้อาจจะมีด้านเบดดิ้งหรืออะไรที่อาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าด้านนี้ก็ทำความสะอาดง่ายผมก็ขอตัดสินเลยแล้วกันครับว่าอยากรู้แล้วขอตัดสินเลยแล้วกันให้เสมอกันโอ้โหเพราะว่าจากด้านนี้ก็ให้คะแนนด้านความสวยงามครับด้านนี้ก็ให้ในการถูกต้องในการใช้ชีวิตจริงของเขาจริงๆแล้วการจัดตู้มันมีหลายประเภทใช่ครับคือเราต้องดูว่าฟังก์ชันที่เราต้องการใช้ตู้เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรต้องการจัดให้มันสวยงามเพื่อประกวดหรือว่าเพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือเพื่อเอาไว้ดูผ่อนคลายสบายใจสบายตาหรือจะจัดตู้แบบง่ายๆแต่ว่าต้องมีหลักการคือถ้าหลักการถูกจัดตู้ยังไงก็ได้หลักการเบสิกเนี่ยถ้าต้องการที่มันสวยขึ้นหมอก็เปลี่ยนหญ้าซะหมอก็เปลี่ยนถาดน้ำหมอก็เปลี่ยนเบดดิ้งอื่นอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้สวยขึ้นได้อ๋อสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจัดให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับสัตว์นั้นๆส่วนความสวยงามก็ค่อยเพิ่มเติมทีหลังใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณทวิวมากนะครับที่เปิดบ้านให้ผมกับปาร์คเนี่ยมาชมสัตว์เลือดเย็นโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรบ้างนะปาร์คมีกิ้งก่ามีงูแล้วก็มีเต่าครับหลายชนิดเลยครับใช่ขอบคุณทวิวมากนะครับได้ครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆ Animal Speak ตอนสัตว์เลี้ยงเลือดเย็นได้ดูกันเต็มอิ่มถึง2สัปดาห์เลยนะครับแต่นอกจากนี้ในบ้านของพี่วิวยังเลี้ยงหนูเควีไว้ด้วยนะครับซึ่งหนูเควีจัดอยู่ในพวกสัตว์เลือดอุ่นการมีสัตว์ทั้ง2ชนิดอยู่ในบ้านเดียวกันแบบนี้หมายความว่าพี่วิวต้องศึกษาการเลี้ยงสัตว์มาอย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ได้มีแต่ความน่ารักของสัตว์เลือดเย็นภายในบ้านพี่วิวนะครับแต่หมออ้อยจะพาน้องๆไปดูต่อกันที่โรงพยาบาลสัตว์ว่าเมื่อสัตว์เลือดเย็นเหล่านี้ป่วยจะป่วยเป็นอะไรได้บ้างและวิธีการรักษาจะเป็นแบบไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเบียดดากอนนี่นะฮะเป็นลูกเบียดนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยพามาตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าลูกสัตว์เนี่ยออกมาแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะก็เลยพามาให้คุณหมอช่วยดูสุขภาพให้พร้อมทั้งตรวจอุจจาระว่ามีพยาธิหรือว่าโปรโตโซหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆชอบเลี้ยงนะฮะการที่เราทำให้เขาเนี่ยปราศจากเชื้อโรคการเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านเนี่ยก็จะปลอดภัยกับเด็กๆด้วยนะครับสำหรับเจ้าเบียดดากอนนะครับ2ตัวนี้ที่พามาเนี่ยก็มีอุจจาระอยู่ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอึของตัวไหนเอาเป็นว่าเราลองสุ่มตรวจดูแล้วกันนะครับถ้าเลี้ยงด้วยกันแล้วตรวจเจอตัวใดตัวหนึ่งเป็นก็ต้องถ่ายพยาธิทั้งคู่ไม่งั้นก็จะติดไปติดมาไม่หมดสักทีนะครับขั้นตอนการตรวจอุจจาระครับง่ายๆครับก็คือใช้สไลด์กระจกรวมทั้งคัตเทิลบาดในการเก็บอุจจาระขึ้นมาก่อนนะครับคราวนี้หมอจะค่อยๆเก็บขึ้นมานะครับครับหลังจากได้อุจจาระมาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่น้ำลงไปนิดนึงนะฮะเป็นน้ำเกลือแล้วก็ขยี้ให้อุจจาระเนี่ยแตกตัวออกหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการปิดด้วยกระจกเขาเรียกว่า cover slip นะครับแล้วก็ทำการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเจอตัวแปลกๆเหมือนกันครับเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วครับในขี้ของเจ้าเบียดนะฮะก็จะมีพวกไข่พยาธิแล้วก็โปรโตซัวแต่เป็นปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับคราวนี้นะครับการรักษาเจ้าเบียด2ตัวนี้นะครับก็ทำการถ่ายพยาธิกับถ่ายโปรโตซัวให้เขานะฮะเนื่องจากว่าตัวเขาเล็กมากการใช้ตาชั่งที่มีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยไม่สามารถชั่งได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ตาชั่งดิจิตอลเล็กๆนะครับซึ่งสามารถชั่งได้เป็นหน่วยกรัมนะฮะอยากรู้ไหมครับว่าน้องเขาจะน้ำหนักเท่าไหร่ลองทายเล่นๆกันดูนะครับน้องคิดในใจนะครับว่าจะเวียดตัวนี้หนักเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองดูกันครับ5กรัมครับคราวนี้การรักษาเนี่ยก็คือจะต้องป้อนยาถ่ายพยาธิวิธีการให้นะครับเราก็จับให้เขาอยู่ในฝ่ามือนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดปากนะครับโดยการใช้ซิลิงค์แตะไปที่ขอบปากนะครับนี่อ้าปากอย่างนี้ป้อนเข้าไปครับให้เขากลืนนิดนึงแลบลิ้นอย่างนี้หมายความว่าเลียเรียบร้อยนะครับเราก็ถ่ายพยาธิโปรโตซัวให้กับเจ้าเบียดน้อยตัวนี้เรียบร้อยแล้วส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ตัวใหญ่กว่าเล็กน้อย
ก็ต้องถ่ายพยาธิและโปรโตโซมเหมือนกันเนื่องจากว่าเลี้ยงเขาไว้ด้วยกันที่ในกล่องใบนี้นะครับสำหรับเจ้ากล้วยหอมนะครับเต่าตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เล็บเพิร์ดนะครับหรือว่าภาษาไทยเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเต่าเสือดาวถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นว่าแววตาของเขาเนี่ยไม่ค่อยสดใสนะครับแล้วก็มีลักษณะน้ำตาขี้ตารอบๆตาเขาซึ่งอาการที่บ่งบอกเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุอันดับแรกอาจจะเริ่มเป็นหวัดนะครับตัวนี้เนี่ยที่ป่วยก็คือท้องอืดนะครับอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าเต่าท้องอืดอาการหลักๆของเขาก็คือเคลื่อนไหวน้อยนะครับไม่ค่อยกินนะฮะวิธีการตรวจว่าเจ้าเต่าเนี่ยท้องอืดหรือเปล่าไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้นะครับเพราะว่ามันมีแต่กระดองดูยากมากครับดังนั้นการเอ็กซเรย์จะช่วยตอบคำถามได้ว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารหรือว่ามีแก๊สในลำไส้หรือเปล่านะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์กันครับสำหรับการเอ็กซเรย์เต่านะครับก็จะประกอบด้วยกัน3ท่านะครับท่าแรกก็คือการเอ็กซเรย์จากด้านบนลงไปด้านล่างตรงนี้เราจะสามารถเห็นลักษณะอวัยวะภายในคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีกท่านึงก็คือให้เครื่องเอ็กซเรย์ทางนี้แล้วก็ฉากไลท์ไปฝั่งนี้ยิงแสงเอ็กซเรย์จากฝั่งนี้ผ่านออกมาฝั่งนี้เราก็จะเห็นปอดนะครับอันสุดท้ายก็คือยิงเอ็กซเรย์จากหัวนะครับออกที่ก้นตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นลักษณะของปอดได้ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่มีปัญหานะครับคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเป็นภาพปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวหมอจะเอาลักษณะกายวิภาคให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้เป็นลำไส้ของเต่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยลำไส้ของเต่าก็จะขดกันเป็นลักษณะเป็นรูปเป็นวงอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีแก๊สเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากภาพตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นรูปของลำไส้ซึ่งจะมีแก๊สมากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเจ้าเต่าตัวนี้ล่ะท้องอืดแล้วครับสำหรับตัวนี้วิธีการรักษาก็คือการให้ยาปฏิชีวนะกับยากระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะครับแก๊สก็จะลดลงนะครับโอเคเข็มแรกที่เราจะให้ก็จะเป็นเข็มที่เป็นยาปฏิชีวนะนะครับดังนั้นก็จะพยายามค่อยๆดึงแขนออกมานะครับเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการฉีดนะฮะจริงๆแล้วการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเต่าสามารถทำได้หลายวิธีแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่เต่าเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานสะดวกที่สุดนะครับและอีกเข็มนึงนะครับก็ฉีด อีกด้านนึงนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับหลังจากฉีดยาเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเจ้ากล้วยหอมก็กลับไปพักรักษาตัวแล้วก็อีก2วันนัดกลับมาฉีดยาใหม่ครับสำหรับเต่าตัวนี้นะครับมาด้วยอาการกระดองแตกเนื่องจากว่าคนที่ไปพบเนี่ยพบว่าเต่าตัวนี้อยู่บริเวณข้างถนนและพบเลือดออกบริเวณกระดองนะครับผู้ใจบุญก็เลยพามาที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากการตรวจรักษาก็พบลักษณะรอยถลอกเต็มไปหมดเลยรวมถึงรอยแตกของกระดองด้วยนะครับซึ่งลักษณะที่เห็นก้อนขาวๆนี้ไม่ใช่หมาฝรั่งนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยประสานกระดองในเบื้องต้นก่อนซึ่งวันนี้เดี๋ยวหมอจะมาสาธิตให้ดูว่าอุปกรณ์ที่ว่านั้นเป็นยังไงลักษณะจะคล้ายกับหมาฝรั่งหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นวัสดุ2ตัวนี้นะครับลักษณะจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยจะต้องใช้2อย่างนี้ผสมกันในอย่างละเท่าๆกันนะครับแล้วก็ใบมีดตัวนี้จะใช้ในการหั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงหลังจากปั้นเข้าเป็นก้อนรวมกันแล้วนะครับสีก็จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคราวนี้ล่ะก้อนนี้จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็เซตตัวจากการที่เราบีบตัวนี้ได้กลายเป็นก้อนที่แข็งมากแล้วก็สามารถเชื่อมวัสดุ2ชิ้นเข้าด้วยกันได้ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะแปะบนกระดองเต่าประมาณ 4-6 เดือนหลังจากนั้นก็จะหลุดออกไปนะครับส่วนขั้นตอนถัดไปก็คือการซ่อมกระดองเทียมให้คล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุดส่วนตอนนี้เราได้แต่รอเวลาให้กระดองฝั่งนี้กับฝั่งนี้เชื่อมันก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่ายักษ์ซูกาต้าตัวนี้นะครับมาด้วยอาการที่ไม่ยอมกินอาหารน้องเขาไม่กินมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วครับการที่จะทำให้เขามีอาหารได้ก็คือการป้อนแต่จะป้อนอาหารเต่ายังไงล่ะถ้าเต่าแข็งแรงดึงก็ดึงไม่ออกดึงไม่ออกครับก็เลยต้องทำการใส่สายอาหารป้อนเอาไว้นะครับ
ซึ่งการที่เราจะป้อนอาหารผ่านท่อนี้เนี่ยท่อนี้ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะครับก็คือจะต้องทำการวางยาสลบเต่าหลังจากนั้นก็คือฝังท่อตัวนี้เอาไว้ที่บริเวณด้านข้างลำคอแล้วก็สอดไปถึงกระเพาะอาหารเต่าข้อดีของการทำอย่างนี้ก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปบังคับเขาทุกครั้งเวลาเราป้อนอาหารที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอาหารเหลวสำหรับเต่าป่วยเราผสมน้ำลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใช้ไซลิงดูดอาหารขึ้นมานะครับเดี๋ยวเคสถัดไปนะครับชื่อว่าน้องแชมเปญเคสนี้เป็นเต่าดาวอินเดียนะครับประวัติของเขาก็คือเคยมีประวัติขาหักนะครับแต่ว่าเข้าเฝือกจนหายเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยกลับมา follow up ดูว่าตำแหน่งที่เคยหักเป็นยังไงบ้างแล้วก็การเดินเนี่ยวันนี้รู้สึกเดินไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็อยากจะรู้ว่ากระดูกจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาเข้ามาแล้วเดี๋ยวลองตรวจกันว่าเขาจะเป็นอะไรตอนนี้เราก็ได้ฟิล์มเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วนะครับจากฟิล์มพบว่ากระดูกที่เคยหักได้เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าของเขาเนี่ยเจ้าน้องแชมเปญเนี่ยกระดูกรอบๆเกิดภาวะกระดูกบางนะครับเนื่องจากว่าขาดการตากแดดนะครับแสงแดดเนี่ยมีประโยชน์กับสัตว์เลื้อยคลานนะครับเพราะว่าแสงแดดจะเปลี่ยนวิตามินดีกลายเป็นวิตามินดี3ทำให้การดูดซึมแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นในกระแสเลือดแล้วทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงนะครับถ้าขาดวิตามินดี3หรือว่าขาดการตากแดดกระดูกก็จะบางขาก็จะหักได้ง่ายนะครับซึ่งวิธีการรักษาน้องแชมเปญนะครับก็มีการเสริมแคลเซียมรวมถึงการปรับวิธีการเลี้ยงดูโดยให้ตากแดดเพิ่มมากขึ้นครับโหหมอไอ้ครับวันนี้นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยยังได้รู้ว่าสัตว์เลือดเย็นนี่ไม่ได้โหดร้ายตามชื่อเลยนะครับเนี่ยมันก็เป็นคำที่คนเอาไปเปรียบเปยว่าสัตว์เลือดเย็นเป็นสัตว์โหดร้ายป้าไปดูแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันน่ารักใช่สามารถเอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนได้ด้วยจริงๆแล้วน่ารักใช่ไหมใช่ครับอย่างเต่าเนี้ยคันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักจะตายใช่ที่สำคัญนะป้าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขากินอะไรอยู่แบบไหนถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราก็เลี้ยงเขาได้ไม่ดีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งปั๊กอะไรครับถ้าเราเลี้ยงแล้วไม่ชอบอย่าไปปล่อยนะทำไมครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์พวกนี้แพร่พันธุ์ในประเทศไทยได้หมดอันนี้หนักเลยนะครับเนี่ยหนักเลยสำหรับวันนี้นะครับรายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak